มาดูกันที่ผู้บัญชาการตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพักราชบุรีค่ะพร้อมมอบนโยบายบริหารบุคลากรและพัฒนาสถานีพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการบริการประชาชนค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.พร้อมคณะนะคะได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและมอบนโยบายให้นำไปปฏิบัติโดยมีพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกอนินทร์ศรีสันพางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนำกำลังตำรวจเช่นสัญญาบัตรให้การต้อนรับสำหรับการเดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมที่ทำการสภ.เมืองราชบุรีโดยใช้โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งเป็นโรงพักชั่วคราวนะคะในการดำเนินการก่อสร้างซึ่งสภ.เมืองราชบุรีนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในสถานีตำรวจ396แห่งที่ประสบกับปัญหาการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทดแทนล่าช้าโดยมีการขึ้นโครงและเทคอนกรีตเสามีการรื้อถอนอาคารสภ.เดิมและส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและหยุดการก่อสร้างมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาโดยผู้รับเหมาที่รับงานต่ออ้างว่าไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้างจากบริษัทใหญ่จนได้รับความเดือดร้อนพลตำรวจเอกอนินทร์ศรีสันพางนะคะได้กล่าวภายหลังรับฟังบรรยายการก่อสร้างว่าโดยขณะนี้นะคะได้ให้ความสำคัญที่การก่อสร้างโรงพักก่อนค่ะเพราะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเห็นใจและต้องให้กำลังใจตำรวจในสภ.ทุกนายที่จะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสต้องใช้พลังใจความสามัคคีมุ่งมั่นเพื่อทำให้ตำรวจยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้